าความจริงคืนนี้เราเปิดกันด้วยประเด็นใหญ่นะคะสังคมกำลังจับจ้องเรื่องของคดีสาวทอมค่ะหลังจากที่ถูกคาดการณ์ว่าอาจจะถูกอุ้มฆ่าหายตัวไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปีก่อนนะคะจนนำไปสู่การออกหมายจับผู้กำกับสภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกับพวกรวม7คนว่ามีส่วนผูกพันล่าสุดนี่แม้ว่าผู้กำกับจะออกมามอบตัวแต่ว่ายังคงปฏิเสธในข้อกล่าวหาแต่ว่าจากการไปจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการได้รวม4คนนะคะนำไปสู่การพบร่างสาวทอมไร้วิญญาณค่ะถูกฝังกลบดินในรีสอร์ทร้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีไปดูความคืบหน้าคดีนี้คุณผู้ชมคะเพราะว่านี่เป็นคดีใหญ่สังคมกำลังให้ความสนใจนะคะล่าสุดทางพลตำรวจตรีสุธีเนรักกันทีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนพร้อมชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปขุดหาร่างนางสาวสุภักษรพลไทยสงหรือว่าหญิงอายุ28ปีค่ะถูกฆาตกรรมฝังดินเอาไว้ในรีสอร์ทร้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยการพบศพครั้งนี้คุณผู้ชมคะเนื่องจากตำรวจเขามีข้อมูลว่านายสามารถแสงสินอายุ50ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเคยรับจ้างตัดหญ้าที่รีสอร์ทแห่งนี้ก่อนที่จะถูกปิดร้างตำรวจเลยคาดการว่านายสามารถอาจจะหนีมากบดานจึงเข้ามาตรวจสอบค่ะปรากฏว่าพอเข้ามาในบริเวณรีสอร์ทนะคะไปพบความผิดปกติของดินด้านหลังบ้านช่วงระหว่างหลังที่2กับหลังที่3เพราะว่าสภาพดินถูกขุดขึ้นมาและกลบใหม่นะคะจากภาพที่เห็นก็เลยลองขุดลึกไปประมาณ1เมตรปรากฏว่าทันทีที่ขุดลึกลงไปคุณผู้ชมได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยคละคลุ้งขึ้นมานะคะสุดท้ายไปพบเป็นศพผู้หญิงทำให้มั่นใจว่าเป็นศพของนางสาวสุภักษรตอนนี้เลยประสานกองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์เข้ามาตรวจสอบนะคะซึ่งตามรายงานค่ะหลุมที่ถูกขุดฝังศพสาวทอมนะคะมีความลึกนี่ประมาณ1เมตรความกว้างประมาณ 1.4 เมตรและก็มีความยาว2เมตรด้วยกันสภาพศพที่เห็นนี่คว่ำหน้าอยู่และเปลือยกายด้วยมีตะแกรงเหล็ก3อันทับตัวอยู่นะคะและสภาพศพนี่ยังถูกโบกด้วยปูนและใช้ทายสมค่ะใช้สายถมนะคะบริเวณที่เกิดเหตุคุณผู้ชมยังพบกระบะผสมปูนกระสอบปุ๋ยอีก4ใบถังอีก3ใบตกอยู่ใกล้กันกับหลุมที่ฝังศพด้วยค่ะคนร้ายก็พยายามที่จะโบกปูนแต่สุดท้ายก็โบกไม่สําเร็จนะคะแล้วก็ไปทิ้งหลักฐานไว้หลายรายการค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไปเก็บรวบรวมแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะนําศพเข้ามาตรวจสอบ DNA ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลต่อไปค่ะขณะที่การไล่ล่าทีมอุ้มฆ่านะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาตํารวจก็ได้นําตัวนายนิวัฒน์สวยทองหรือว่าโจ๊กดอนชะเอมอายุ32ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาพาตัวเดินทางไปที่สภ.ท่ามะกาค่ะไปชี้รถกระบะที่ใช้ก่อเหตุก็คือรถกระบะคันนี้นะคะยี่ห้อนิสสันนาวาร่าสีดำเลขทะเบียนทพุทเท่าสบฤศี4515กทม.ค่ะเป็นรถที่นายนิวัฒน์รับว่าเป็นคนขับร่วมไปก่อเหตุอุ้มนางสาวสุภักษรมีนายภูมิทัศน์พิบูลสวัสดิ์อายุ24ปีร้อยโทชัยยุทธเบญชาติอายุ41ปีเป็นทหารสังกัดกองพลทหารราบที่9และนายพานุเมศมีลาอายุ34ปีปัจจุบันเป็นนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองพันทหารช่างแห่งหนึ่งโดยไปรวมตัวกัน4คนอยู่ในรถนะคะไปดักซุ่มอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าวค่ะแล้วก็พอได้จังหวะก็เลยขับรถปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของคุณสุภักษรจนรถจักรยานยนต์ล้มลงแล้วก็อุ้มเหยื่อขึ้นรถไปตอนนั้นมีเพื่อนบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชมสังเกตวงกลมสีแดงๆคืออยู่ไกลๆนั่นเป็นจังหวะที่รถกระบะเนี่ยปาดหน้ารถของคุณสุภักษรจนล้มลงแล้วค่ะจากนั้นก็อุ้มเหยื่อขึ้นรถแล้วก็ไปแวะรับนายสามารถแสงสินจากนั้นนำตัวเหยื่อไปที่บ้านของนายสามารถแล้วก็นำไปที่รีสอร์ทดังกล่าวค่ะขณะที่นางสาวกันนิกากรุรำหรือว่าดาวและนายภูมิทัศน์พิบูลสวัสดิ์หรือว่าอุ้มเป็นผู้ร่วมขบวนการในการก่อเหตุล่าสุดถูกคุมตัวอยู่ที่สน.หนองค้างพลูเพื่อทำการสอบสวนขยายผลต่อไปค่ะค่ะส่วนฝั่งของตำรวจนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรก็บอกเลยค่ะว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกจับกุมแล้ว4คนยังเหลืออีก3คนนะคะที่อยู่ระหว่างการติดตามซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะจับกุมตัวได้ทั้งหมดขณะนี้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าติดตามตัวมาอย่างเร่งด่วนรวมไปถึงหากพบว่ามีผู้ให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหาทั้ง3รายนี้นะคะก็จะถูกดำเนินคดีด้วยในฐานความผิดให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหา
เบื้องต้นมีสั่งการให้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะทั้งในชั้นสอบสวนรวมไปถึงชั้นศาลเหตุผลก็คือผู้ต้องหาเป็นถึงข้าราชการตำรวจมีหน้าที่รักษากฎหมายแต่กลับกลายเป็นผู้ทำผิดกฎหมายซะเองนะคะและก็เกรงว่าหากปล่อยไปอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่างๆได้ส่วนประเด็นเรื่องของการก่อเหตุขณะนี้ยังคงให้น้ำหนักไปที่เรื่องของชู้สาวเป็นหลักแต่ว่าประเด็นอื่นก็ยังคงไม่ได้ตัดทิ้งนะคะ